โอนสลาวุธเล่าถึงพิงกี้หลังเคยร่วมงานเผยคำนี้ไม่เกินจริงโอนสลาวุธเปิดใจกับรายการคลับไฟเดย์โชว์บางช่วงบางตอนพูดถึงงานละครที่เจาะคิวออกอากาศอย่างดงดอกไม้ที่ร่วมงานกับพิงกี้สาวิกาพร้อมเล่าถึงความประทับใจที่ได้ร่วมงานกับสาวพิงกี้ว่าเรื่องดงดอกไม้คือผมเล่นกับพิงกี้คืออย่างที่เคยไลฟ์พิงกี้เป็นนักแสดงที่มีคุณภาพคิดว่าคำนี้ไม่เกินจริงส่วนตัวอะไรที่เป็นไปตามกฎหมายก็ต้องปล่อยให้ดำเนินไปตามกฎหมายผมมีความสุขในการเล่นเรื่องดงดอกไม้กับพิงกี้ในเรื่องผมเป็นสามีเก่าของเขาบทมันมากๆคือบทเข้มข้นมาดูผมกับพิงกี้ตอนร่วมงานกับพิงกี้ผมไม่ได้สนิทมากแต่พิงกี้ไม่มีปัญหาอะไรพอเปรกเขาก็จะบอกเรื่องการใช้ TikTok แม้จะเป็นงานหนักแต่เขาเป็นผู้หญิงที่อึดสุดทุกคนรักเสียดายที่เกิดเหตุการณ์นี้แต่เวลาดูเขาจะไม่เสียดายคุณภาพงานเขาเลยก็หวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายผมคิดถึงเขานะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวค่ะ